ครับผมต้องนะครับชื่อจริงชื่อนะฮะเสนนิติการนะครับเรียกต้องอย่างเดียวก็ได้เพราะว่าถ้าเรียกชื่อจริงอ่ะไม่มีใครเรียกถูกเลย ก็อดีตต้องนะครับเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับอยู่บริษัทไพรสณีย์ไทยเนาะต้องนะครับอยู่บริษัทไพรสณีย์ไทยความเป็นมาที่เข้ามาที่ในธุรกิจโบเวนเจอร์นะครับเกิดจากนะครับเฮียบุญเชิดนะครับได้เอาเรื่องราวของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็โมเดลธุรกิจเนี่ยมานั่งเขาเรียกว่าสปอนเซอร์ให้ดูนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมันมีจุดน่าสนใจตรงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับต้องเลยตัดสินใจเข้ามาจอยนะครับทันทีที่เข้ามาจอยปุ๊บเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องชอบเลยเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของดีมทริปนะครับหรือว่าทริปท่องเที่ยวของบริษัทที่จัดซึ่งถือว่าเป็นทริปที่ Amazing มากๆนะครับอย่างที่มาริน่าเบย์แซนด์ที่ต้องไปเนี่ยราคา275เหรียญหรือว่า 7,500 บาทเนี่ยบวกกับตั๋วเครื่องบินเนี่ยประมาณ1ทริปนี้เนี่ยถือว่าทำให้เราได้แฮปปี้สุดๆเลยแล้วต้องก็เปิดใจสุดๆมากเลยนะครับต้องเรียนเห็นว่าเฮ้ยสินค้าเนี่ยมันเป็นสินค้าที่แบบทุกคนต้องการแล้วก็การไปเที่ยวครั้งนี้เนี่ยต้องรู้สึกประทับใจมากๆต้องก็เลยหันมาดูโมเดลธุรกิจนะครับว่าการที่เราจะแอคชั่นให้มันเป็นธุรกิจเนี่ยเวลาเราเที่ยวแล้วมันมีรายได้ด้วยเนี่ยมันน่าจะโอเคกว่านะครับปกติเวลาไปเที่ยวเสียตังค์นะครับเสียตังค์ใช่ไหมครับแต่ถ้าไปเที่ยวแล้วเที่ยวถูกด้วยแล้วก็เที่ยวฟรีได้ตังค์ด้วยโอเคไหมครับโอเคแน่นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันนะครับเดี๋ยวต้องขอนะครับอนุญาตนะครับย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่1นะครับวันเดือนนี้เนี่ยสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่3ละในการเทรนนิ่งที่ขับเชียงใหม่นะครับสัปดาห์ที่1เนี่ยก็คือเป็นพี่โดมนะครับพี่โดมเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับวายนะครับว่าเราทำไมถึงต้องทำธุรกิจเครือข่ายนะครับเราทำไมถึงต้องเลือกธุรกิจที่ชื่อว่าโบเวนเจอร์นะครับแล้วธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันมีข้อดียังไงนะครับแล้วโบเวนเจอร์เนี่ยมีจุดเด่นกว่าธุรกิจอื่นๆยังไงนะครับพี่โดมก็สามารถเทรดได้เรียกว่าสุดยอดมากๆเลยในสัปดาห์ที่1 นะครับสัปดาห์ที่2นะครับเป็นการเทรนของเฮียบุญเชิดนะครับเป็นผู้นำของภาคเหนือของเรานะครับซึ่งเฮียบุญเชิดเนี่ยได้เทรนเรื่องนะครับการตั้งเป้าหมายนะครับในการทำธุรกิจนะครับจริงๆแล้วต้องเชื่อว่าในชีวิตของคนเรานะครับไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายอยู่แล้วเสมอเห็นด้วยไหมครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะครับเฮียบุญเชิดก็ได้พูดถึงเรื่องของพันธสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นการสัญญากับตัวเองเลยนะครับการเขาเรียกว่าให้ความสำคัญกับคำพูดของตัวเองนะครับมันพันธสัญญากับเพื่อนร่วมธุรกิจนะครับพันธสัญญากับทีมกับบริษัทนะครับถือว่าเป็นในที่ค่อนข้างที่จะแบบดีมากๆเลยในสัปดาห์ที่2สัปดาห์นี้นะครับต้องได้รับหน้าที่นะครับในการสปอนเซอร์นะครับว่ามีขั้นตอนนะครับการสปอนเซอร์เนี่ยยังไงนะครับหลังจากสปอนเซอร์แล้วแน่นอนเลยครับเนื่องจากธุรกิจของเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่ใหม่นะครับคำถามนะครับจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับต้องจะเรียกว่าเป็นคำถามต้องจะไม่ใช้คำว่าข้อโต้แย้งนะครับเพราะว่าการที่เขาถามเรามาเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาไม่เข้าใจจริงๆนะครับเลยต้องมาแชร์เรื่องนี้นะครับอีกอันหนึ่งหัวข้อก็คือต้องจะนำเสนอในเรื่องของการปิดการขายวันนี้มีหลายคนไหมครับที่ออกไปสปอนเซอร์แล้วไม่กล้าปิดการขายขอดูมือหน่อยครับนะครับเป็นธรรมดาครับต้องก็เป็นคือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนจะโอเคจะเซเยสกับเราไหมอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยการที่พูดคำพูดออกไปตรงนี้เนี่ยมันจะเสียเพื่อนหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่วันนี้เนี่ยจะคลายข้อสงสัยตัวนั้นไปทั้งหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต้องมีเวลานะครับอันดับแรกเลยเนี่ยต้องจะขอนะครับนำเสนอก่อนนะครับก่อนที่เราจะออกไป STP เนี่ยนะครับแน่นอนว่าในสเต็ปในการทำธุรกิจของเราก่อนที่เราจะออกไปสปอนเซอร์นะครับอันดับแรกเนี่ยคือเราต้องเคลียร์วายเราก่อนนะครับอันดับที่2เราต้องตั้งเป้าหมายนะครับอันดับที่3เราต้องศึกษาข้อมูลพร้อมทั้งกับเขียนรายชื่อออกมาเห็นด้วยมั้ยครับซึ่งรายชื่อตรงนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องคัดกรองก่อนนะครับกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะมีการเทรนนิ่งนะครับในสัปดาห์ต่อไปนะครับหลังจากที่เราคัดรายชื่อแล้วนะครับเราก็เอารายชื่อตรงเนี้ยครับมานั่งพูดคุยกับอัพไลน์หรือว่าผู้ที่นะครับสปอนเซอร์ท่านเข้ามานะครับว่าบุคคลท่านนี้เนี่ยโปรไฟล์เขาเป็นยังไงนะครับเขาสนใจในด้านไหนเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่าธุรกิจนะครับแล้วเราก็เริ่มจากการโทรทำนัด
ซึ่งการโทรทำหน้าที่ดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการออกไปสปอนเซอร์นะครับการเขียนรายชื่อเนี่ยมีคะแนนอยู่25คะแนนนะครับการโทรทำหน้าเนี่ยอีก25คะแนนนะครับแล้วก็การ STP เนี่ยอีก25คะแนนที่เหลือเนี่ยก็คือการที่เราใช้สายสัมพันธ์กับเพื่อนในการปิดใบสมัครนะครับนะครับทีนี้การโทรทำหน้าปุ๊บเนี่ยก่อนที่เราจะออกไปนะครับเราต้องมีการเตรียมตัวนะครับในการออกไปสปอนเซอร์จริงอยู่ครับวันนี้เนี่ยช่วง6คนแรกเนี่ยอัพไลน์ของเราเนี่ยอาจจะแอคชั่นงานกับเรานะครับหรืออาจจะคอยประคับประคองกับเราถ้าเราสามารถเรียนรู้งานได้ไวนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เราต้องเตรียมเลยส่วนตัวของเราเนี่ยอันดับแรกเลยนะครับต้องแนะนำเลยนะครับว่าทุกคนจะต้องมีประกาศ1แท่งหรือ2แท่งอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นประกาศสีอะไรก็ได้นะครับอันที่2นะครับทุกคนจะต้องมี iPad iPad นะครับหรือถ้าเกิดว่าทุกคนมี iPadก็สามารถเอาไปได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าจะได้ให้เขาดูชีพได้นะครับโอเคอันต่อมานะครับที่ต้องพกนะครับก็จะเป็นใบสมัครซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยออกไปเนี่ยไม่ได้ออกไปขายยิ้มแน่นอนเห็นด้วยไหมครับเราจะต้องออกไปสปอนเซอร์นะครับคนที่มาเป็นเมมเบอร์ถูกต้องไหมครับเราจะต้องมีกันไว้ก่อนนะครับอีกอันนึงนะครับทันทีที่เขาสมัครแล้วเนี่ยถ้าเขาชอบโมเดลธุรกิจเรามีต้องมีตัวนี้ครับ7 day นะครับ first lane นะครับ first lane นะครับแล้วที่ขายไม่ได้เลยก็คือตัวนี้ผมไม่ได้มาขายรถแต่มันเป็นกระดาษ A4 เอาไว้เขียนแผนนะครับแล้วก็เอาไว้เปิดใจเขาเบื้องต้นเนาะ โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับเข้าเรื่องของข้อแรกเลยคือการสปอนเซอร์นะครับแน่นอนครับการสปอนเซอร์เนี่ยหลังจากที่เราโทรทำนัดแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาโปรไฟล์เนี่ยนะครับของเพื่อนเราเนี่ยต้องขออนุญาตใช้แทนเพื่อนเราเนี่ยเป็นนาย C ก็แล้วกันแล้วก็ขออนุญาตใช้อัพไลน์ของเราเนี่ยเป็นนาย A เราได้แนะนำกับนาย A อัพไลน์ของเราหรือว่าเพื่อนกับเพื่อนของเราเนี่ยรู้จักกันแล้วนะครับหน้าที่ของเราต่อไปนะครับคือนะครับเตรียมอุปกรณ์นะครับตั้งใจฟังอัพไลน์นะครับคุยกับเพื่อนของเราตรงไหนนะครับที่มีหัวข้อสำคัญตรงไหนที่เห็นว่าโอเคนะเราสามารถใช้ประโยชน์ได้ตรงนี้นะครับให้เราจดเอาไว้นะครับแล้วเราค่อยเอาแล้วเราค่อยเอาไปนะครับปรับใช้นะครับให้เข้ากับบุคลิกของเรานะครับในขณะที่อัพไลน์ของเรากำลังคุยกับเพื่อนเราเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับอันดับแรกเลยคือสำคัญมากครับต้องถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญสุดๆนะครับให้เราเลิกกดโทรศัพท์หรือ iPad นะครับให้เราเลิกเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับยังไงเพื่อนเราก็อยู่ในเฟซบุ๊กอยู่ดีเขาไม่หนีไปไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เล่นเฟซบุ๊ก30นาทีแล้วเพื่อนหายไป100คนนี้ไม่ใช่นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคแล้วก็เราก็ตั้งใจฟังเนาะทีนี้นะครับอัพไลน์เขาก็จะเริ่มจากการเช็คฟอร์มก่อนว่าเพื่อนของเราคนนี้เนี่ยมีเป็นยังไงบ้างเขาชอบสิ่งไหนนะครับตอนนี้เขาต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมแล้วที่เขามานั่งรับนัดวันนี้เนี่ยเขาโฟกัสอะไรเป็นพิเศษนะครับการท่องเที่ยวหรือธุรกิจแล้วอัพไลน์แล้วก็จะหานะครับช่องในการพูดคุยกับเขาเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเรียนรู้กับอัพไลน์ได้